ป้าลูกชายป้าจะเจอตาโซแอร์หรอทั่วจริงเหรอรอแล้วรู้จักกันแล้วดิสนิทกันยังถ้าสนิทกันต้องเรียกว่าคุยกับใครอ่ะป้าถามว่าคุยกับใครเดี๋ยวครับสลอครับว่าไงครับว่าไงครับคุณมาจีบลูกเราเหรอไปถึงว่าใช่คุณไปจีบลูกคนลูกป่าเหรอใช่ไหมใช่คุณมาจีบลูกเราเหรอสำชันพูดมาให้หมดตรงนี้ด่วนเขามาจีบหนูตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนนั้นประมาณ2เดือนแล้วมั้งสองเดือนไม่รีบจีบนะแล้วคุณขอลูกเราเป็นแฟนยังอ่ะยังคุยอะไรไม่ได้คบอ๋อคืออะไรอันนี้คือเดี๋ยวผมขอวันไหนเดี๋ยวน้องเขาต้องรู้คนแรกครับเดี๋ยวผมบอกเขาเองอ๋อสามชั้นเขาดูไม่ได้นับถือป้าเลยนะฮะหนูไม่เห็นเหรอเขาเพิ่งรู้นะว่าแบบว่าป้าเป็นป้าหนูอีกคนนึงเขารู้เมื่อไหร่เมื่อกี้ยังไม่ได้บอกเลยมันผิดที่คุณไม่รู้ไม่เกี่ยวกับลูกเราไม่บอกถ้าคุณสนใจในตัวเขาจริงๆอ่ะคุณจะต้องรู้ว่าพ่อเขาเป็นใครบ้างแล้วพูดถูกปะเมื่อวานเขาไม่อยู่แล้วเขาดูแลหนูเป็นยังไงบ้างอะเขาดูแลหนูดีมากเขาให้ข้าวหนูครบ5มื้อหรือเปล่าให้ข้าวหนูทุกมื้อเลยหนูไม่อยู่ใช่ไหมอยู่กับเขาอะเขาดูแลดีให้ข้าวหนูดีอิ่มทุกครั้งเลยดีกว่าคนที่ผ่านมาอีกป้าทำไมถึงบอกว่าเขาดีก็แบบว่าต่อให้หนูงอแงงี่เง่าแบบไหนเขาก็ยังแบบว่าไม่ไปไหนไปว่าหนูชอบงอแงแล้วไงต่อเขาต้องไม่ไปไหนมาหาหนูหน้าโรงพยาบาลทุกวันแล้วเขาเฝ้านอนไหมเฝ้าแบบว่าพาหนูมานอนกล่อมหนูเข้านอนทุกวันฮะกล่อมหนูเข้านอนทุกวันส่งหนูหรือเปล่าส่งหนูเข้านอนทุกวันเลยแล้วยังไงต่อป้านอนเตียงแบบป้าค้าหนูผ่านไหมผ่านไหมไม่รู้ค่ะเพราะไม่คุยกับป้าเลยอะคุยกับผู้หญิงไม่ค่อยเก่งครับคุณก็บอกว่าคุยกับผู้หญิงไม่ค่อยเก่งครับบอสเขาเห็นคุณผู้หญิงด้วยเหรอวะบอสเป็นผู้หญิงครับอันนี้ป้าหนูอ๋อป้าคนคนที่สองใช่ไหมที่ตอนแรกนึกว่ามีแต่นี่ไงมีแต่ป้าแฟงไงป้าแฟงเขาหาเงี้ยพ่อติดเมฆปะหน้าป้าหนูสู้มีไหนก็เป็นป้าเมื่อวานก่อนไม่ต้องพูดเมื่อวานก่อนใช่ไหมครับประมาณวันพุธปะใช่ไหมยังไงก็แล้วแต่ถึงเราจะมาช้าหรือมาทีหลังกว่าคุณอะอย่างน้อยอะนี่ก็ลูกสาวเราคนนึงฉะนั้นเราก็เป็นห่วงลูกเราอยู่แล้วแล้วอีกอย่างเรายังไม่ได้รู้จักมักจีกันดีเลยพูดถูกปะไม่เอาหนูจับเขาได้เราคุยกันไปก่อนแค่คุยโอเคถ้าหนูไม่เสียใจอะแค่นั้นป้าก็โอเคแล้วดุดันไม่เกรงใจใครฟอร์ดเรนเจอร์ราปเตอร์ไอ้หนูคุยกันไปก่อนเดี๋ยวป้าไปทำธุระก่อนนะกอดป้ามันอุ่นเหมือนกอดไอ้หนุ่มนั่นหรือเปล่าวะมันจะเหมือนกันยังไงป้าก็อบอุ่นแล้วเอาสามชั้นมาเจอซุสซะหน่อยป้าวันนี้หนุ่มครับนี่อันนี้ลูกชายป้าคนเนี้ยครับลูกชายป้าจะเจอตาโซแอร์ดอกด้วยจริงเหรอรอแล้วรู้จักกันแล้วดิสนิทกันยังถ้าสนิทกันต้องเรียกว่าใช่เหรอเอาสนิทกันเร็วคุยกันแบบสนิทกันเร็วมีเดียงไหมครับมีเดียงไหมครับบอกว่ายังไม่ได้ไปค้างไงเราแป๊บนึงได้ไหมล่ะ5นาทีสองสามสี่ห้าเนี่ยหมดเวลาแล้ว 5 นาทีมันช้าฮะขอเวลา2 ปี2ปีเพื่อไปค้างอ่ะนะให้เดินไปค้างนอนอยู่ตรงนี้เถอะอีก2ปีค่อยตื่นก็ได้อ่ะลูกอ่ะอันนั้นลูกสาวมากนะครับใช่ไม่อ่ะเปล่าครับน้องไม่น่ารักเหรอพี่หรือน้องวะน่าจะพี่นะข้างหน้าอยู่17หรือเปล่าคุณมิดไนท์ครับครับผมแล้วคุณจะไปทำอะไรต่ออ๋อเดี๋ยวรอไปแอร์ดรอปครับ
ันนี้ลูกชายเป็นไหนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อว่าอะไรครับชื่อว่าสุดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุดสวัสดีครับพี่ชายชื่ออะไรครับชื่อว่าแสนครับชื่อว่าแสนสวัสดีครับพี่อันนี้ลูกชายเราเอเตเตสวัสดีนะอันนี้ลูกชายเราครับชื่อว่าบังแล้วก็ชื่อว่าเจอ๋อสวัสดีครับผมป้าป้าหิวนมครับฮะยังไม่ได้กินนมเลยป้าป้าไปซื้อนมก่อนป้าป้าโอ้ชิดคุณไปแอร์ดรอปอย่างเดียวเลยนะครับป้าป้านอนอยู่ใช่ครับคุณจะไปไหนหรอไปอยู่ในใจได้ครับครับลูกอันนี้ลูกสาวอีกคนนึงครับฮะสาวฉันเองเป็นลูกเขาแล้วเหรอ877ครับโอ้เมื่อกี้เพิ่งด่าไอ้เด็กเหี้ยเองป้าป้าน้องหิวข้าวไม่ต้องไงล่ะดีกันไหมอะไรก็ไม่ว่าอะไรซะหน่อยยังไม่ได้พูดอะไรเลยสาวฉันพี่สาวชื่ออะไรครับเด็กซุดมียาไหมเนี่ยครับผมไม่มีไม่มีครับพี่แล้วคุณจะไปทำอะไรครับคุณแซกเราได้จะไปงานร้านครับลองไปงานร้านไหมพาแกงคุณไปงานร้านอ่ะตอนนี้ได้แบบว่าซ้อมเลยครับซ้อมแบบเล่นตอนนี้ยังครับว่าไงนะลูกจีบป้าจีบเป็นเพื่อนกันสามชั้นครับเป็นเพื่อนกันว่าวันนี้ไม่ได้งานแล้วแหละโอ้โหดีคุณรับคนแบบนี้เป็นลูกอะนะโทษเขาโทษโทษโทษทะเลบ้างไหมครับย้ายเกียงหน่อยครับอ่ะฮะฮะอะไรนะพี่บางเย็นหยอกหยอกบางเย็นพี่สามชั้นเป็นลูกคุณเหรอใช่ครับแต่ว่าเราอาจจะแบบมีหลุดด่าสามชั้นบ้างนะคุณจะโกรธเราหรือเปล่าอ๋อไม่โกรธไม่โกรธครับแต่แท็กดีกับเบ้ถ้าด่ามาก็ด่ากลับครับให้ลุงทำยังไงแท็กแท็กดีกับเบ้ฝากไว้เองนะแหละให้เด็กกับเบ้ให้เด็กนะลูกไอ้น้องลองรถให้หน่อยไปไหนอ่ะคุณรอที่โรงพยาบาลนะครับหรือว่าสุดอ๋อแป๊บนึงนะครับสู้ชุดจดหนูจะไปไหนม้าจะไปส่งจะไปกาลาคาสิโนครับอ๋อโอเคจะป้าไปส่งไหมอะไรนะเปล่าครับเปล่าพี่ผมเขาชอบแกงอ่ะพี่เราเขาชอบแกงอ๋ออันนี้น้องเราชื่อทอมมี่ครับทอมมี่อันนี้เพื่อนพี่ชื่อว่ามิดไนท์เป็นไงบ้างครับวันนี้เหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับเหนื่อยก็ไล่ขายยามาแล้วก็งัดร้านนะครับใช่นะน้องเองขาย20ขวดเองเหนื่อยแล้วอ่ะ30พี่30โอ้บ๊อบกันเสียทรงเลยคุณดูดิคุณเคยเห็นงูไหมไหนครับนี่ครับด้านซ้ายคุณอ่ะนี่ครับถั่วสีแดงเลยเพื่อนเห็นงูบนหัวน้องผมเฮ้ยโอ้โหคนลุกพี่ก็ว่าแรงเราไม่เป็นลูกกันแล้วหรอกเราเคยอยู่แบบว่าหลังสุดนะคุณมันจะเหมือนแบบมันจะอ้วกเลยคุณจริงเหรอใช่ครับเหมือนเล่นรถไฟเหาะเลยอ่ะเดี๋ยวไม่ได้ไปส่งลูกก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงเช็คคุยกันครับให้เราไปส่งให้ไหมครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไม่ไปส่งเองครับงั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่ตรงนั้นก็ได้ครับเพราะว่าเรียกรวมน้องไปงานร้านตรงได้ครับอุ้ยคาสิโนใช่ไหมครับอุ้ย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 เหมือนใช่ครับใช่ครับอันนี้จับคนมาทำตะขาหนูอย่าดื้อนะเดี๋ยวมาไปก่อนครับครับไปไหนไม่เคยโดนไม่เคยคนด้วยแล้วหนูไปครับ